ครับนักเรียนปสาทุกคนพบกับอักษร on Learn อีกแล้วเจอกับครูแม็ก อีกแล้วหนังสือเล่มนี้อีกแล้วหนังสือวิทยาศาสตร์ปสาเล่มที่1ของอักษรนะครับและในคาบเรียนนี้เรามีความรู้กันเยอะมากเราจะมาทําการสรุปความรู้ทั้งหมดก่อนครับสรุปเรื่องแรงแม่เหล็กนั่นเองครับก่อนจะไปทบทวนกันนะครับโดยการทําแบบฝึกหัดต่างๆในคาบเรียนหน้ามาสรุปเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนว่าเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาลื้ฟื้นความทรงจํากันเลยครับเราทํากิจกรรมนะครับไปถึง2 กิจกรรมด้วยกันนะครับในบทเรียนนี้ข้อสรุปที่เราได้จากการทำกิจกรรมที่1ก็คือตึงตึงตึ่ง,งนะครับสรุปผลจากการทดลองพบว่าแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กครับเน้นคำนี้เน้นคำนี้วัดสดุนะครับที่เป็นสารแม่เหล็กจะถูกแม่เหล็กดึงดูดได้นะครับตัวอย่างเช่นเหรียญบาท ลวดและตะปูหรือพวกน็อตโลหะต่างๆนั่นเองครับแต่พวกที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กนะครับก็จะไม่ถูกแม่เหล็กดูดอะไรบ้างครับที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กเดนต้นดๆนี่ไงยางลบพาเช็ดหน้าไม้พลาสติกพวกนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้ก็เราสามารถนะครับเห็นใน ชีวิตประจําวันได้เลยนะครับเพราะว่าแม่เล็กเนี่ยมันชอบไปดูดพวกที่เป็นโลหะต่างๆใช่ไหมพวกช้อนต่างๆนี่ก็ถูกดูดได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่โลหะทุกประเภทจะถูกดูดนะครับมันก็จะมีบางประเภทที่ไม่ดูดก็มีเหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะดูดได้เพราะว่าเราก็ชอบใชใช้ช้อนใช่ไหมอ่าพวกนี้โดนดูดได้ตลอดเลยนะครับต่อมาครับกิจกรรมที่2ของพวกเราครับก็ได้รับความรู้และสรุปว่านะครับ แท่งแม่เหล็กของเราเนี่ยจะมีกี่ขั้วเสมอ2ขั้วนะครับก็คือขั้วไหนอาจออกเสียงพร้อมกันครับตัวไรเอ่ยตัว S ใช่ไหมขั้วใต้นะครับและอันนี้ตัวไรเอ่ยไม่ใช่ตัว Z นะครับอันนี้ตัว N นะตัว N โอเคเป็นขั้วเหนือนะครับ North กับ South นั่นเองนะครับเราก็พบว่านะครับเราจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเรียกว่าเข็มไรเอ่ยเข็มทิศนะครับเข็มทิศเนี่ยเราพบว่าเข็มเหนือของเข็มทิศนะฮะเข็มเหนือของเข็มทิศ นะครับก็จะมีทิศทางนะครับชี้ไปทางเดียวกับสนามแม่เหล็กนะครับถ้าเป็นถือตรงนี้ก็ชี้ไปทางเดียวกับสนามแม่เหล,ล็กของโลกก็จะชี้ไปทางทิศเหนือตลอดเลยแต่ว่าที่เราทดลองกันมาเนี่ยคือเราเอาอะไรเอ่ยเราเอาแท่งแม่เหล็กผูกเชือกตรงกลางใช่ไหมแล้วก็เอามือไปหมุนมันหนึ่งสองสามหมุน เดี๋ยวสักพักนึนจะหมุนช้าลงหมุนช้าลงหมุนกลับไปกลับมารอให้นิ่งนะครับแท่งแม่เหล็กทุกแท่งที่เรานำมาใช้ทำการทดลองมันจะวางตัวอยู่ในแนวเดียวกันหมดเลยนั่นคือแนวของสนามแม่เหล็กโลกนั่นเองครับโอเคไหมเข้าใจเนอะนะครับจึงสรุปได้ว่าจากการทดลองนะครับแม่เหล็กแต่ละแท่งต้องมีกี่ขั้วเสมอสองขั้วก็คือขั้วเหนือกับขั้ว ใต้นะครับโดยขั้วเหนือนะครับนี่เลยครับจะชี้ไปทางทิศเหนือของโลกและขั้วใต้จะชี้ไปทางทิศใต้ของโลกเสมอนะครับยกเว้นถูกลบกวนด้วยแท่งแม่เหล็กแท่งอื่นตัวอย่างเช่นนี่คือเข right again. <quer> ็มทิศป <made> ึ๊บ <one> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเข็มเหนือชี้ไปทางทิศเหนือเข็มเหนือชี้ไปทางทิศเหนือ ถ้าคูแม็กเอาแท่งแม่เหล็กอีกอันหนึ่งมาจ่อใกล้ๆมันอาจจะมีการรบกวนกันเกิดขึ้นโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ชี้ทางทิศเหนือเสมอนั่นเองนะครับอาละครับจึงได้ข้อสรุปอีกครับว่านะครับรอบๆแท่งแม่เหล็กเนี่ยมีสนามแม่เหล็กพุ่งออกจากแท่งแม่เหล็กใช่ไหมอ่าพุ่งออกไปโดยรอบเลยโดยรอบเลยนะครับโดยที่ตำแหน่งนะครับปลายแท่งแม่เหล็กจะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กมาก และจะลดลงเมื่อออกห่างนะครับแล้วก็จะมีค่าเป็นศูนย์หรือก็คือไม่มีสนามแม่เหล็กเลยบริเวณตรงกลางกึ่งกลางแท่งแม่เหล็กนั่นเองนะครับทบทวนเนอรู้ได้ยังไงครับครูแม็กนี่แบบผมจำไม่ได้เลยจำภาพนี้ได้ไหมนี่ไงนี่เลยนะฮะภาพนี้ฮะอ่านะครับภาพนี้เลยใช่ไหมคุณๆมั้ยอ่าแร่เหล็กของพวกเราไงเรียกว่าอะไรนะแม่เหล็กจากธรรมชาตินะครับเป็นนะครับ สารนะครับเป็นแร่ที่เรียกว่าอะไรเอ่ยแมกนีไทท์นะครับเนี่บางคนรู้จักแมกนีโตนะครับนั่นเอ็กมนนะครับนี่แมกนีไทท์แต่ว่ามันมีคำว,ว่าแมกนีเหมือนกันใช่ไหมแมกนีแมกเนตแมกเนตคืออะไรแม่เหล็กครับแมกนีโตในหนังเรื่องเอ็กมนของเราสามารถบังคับวัตถุอ๋ออ๋อที่มี สารแม่เหล็กอยู่ได้ยิงปืนใส่ังๆังบังบัง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 ูเบรกเลยจะสุนดยุดหมดเลยปงยิงธนูไม้ใส่เรียบร้อยชนะเลยัเก่งมากฉลาดมากนะครับมาเลยครับแมกนีไทตนะครับซึ่งนะครับแม่เหล็กเนี่ยจะพบนะฮะทั่วไปจะมีรูปร่างแตกต่างกันคือขุดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนี่มันมีอย่างนี้ นะครับจากธรรมชาติเนี่ยก็จะแบบว่าไม่ได้สมมาตรนะครับมีแบบคอยคขูขนะฮะมีแมกนิทิ์ปนอยู่นั่นเองครับเราก็นํามานะครับทำเป็นแท่งแม่เหล็กที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับต้องมีรูปร่างที่เหมาะสมครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างแบบไหนเอ้ยสี่เหลี่ยม นะครับหรือเป็นรูปตัวยูนะครับถ้าเป็นยูแบบนี้ก็เป็นไงรูปเกือกมา้าเคยมาเกือกมา้านะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กรูปวงแหวนนะครับเป็นคล้ายๆโดนัทเลยนะครับสีดาๆเคยเล่นไหมอ่าที่โรงเรียนน่าจะมีใช่ไหมครับโอเคนะครับเมื่อเรามีแท่งแม่เหล็กแล้วเราก็จะนําผงตะไบเหล็กนะครับผงตะไบเหล็กก็คือตะไบเนี่ยมันแข็งมากมันเป็นเหล็กตะไบ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 ไม้เนี่ยเป็นไงเอ่ยไม้นี่เป็นไงเอ่ยสึกเลยนะครับตะไบให้ไม้เป็นรูปร่างต่างๆโอเคไหม แต่ว่าถ้าเราทําให้ตะไบ,บเหล็กเนี่ยมันแตกออกมาเป็นผงๆผง,ผง,ผงเอาไปโรยโรยโรยรอบรอบแท่งแม่เหล็กครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยมันไม่ได้หล่นโรยแบบเหมือนแป้งครับวางตรงไหนอยู่ตรงนั้นวางตรงไหนตรงนั้นเราพบว่ามันจะมีการขยับของผงตะไบ,บเหล็กมีการขยับของผงตะไบเหล็กจนเป็นรูปอย่างที่เห็นเลยครับเราจึงพบว่าเฮ้ยแสดงว่ารอบๆแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันต้องมี อะไรบางอย่างแน่ๆเลยนะครับนั่นก็คือสระนามแม่เหล็กครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นเส้นๆเส้นๆแบบนี้โอเคไหมครับถ้าคุณแม็กนะเอามือไปจับแม่เหล็กและขยับขยับปุ๊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 บผงตะไบเหล็กก็เป็นไง ขยับตามไปด้วยกึกๆๆๆๆๆแต่ว่าโดยรอบแล้วมันจะอยู่เป็นเส้นๆแบบนี้เรียกว่าสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับสนามแม่เหล็กก็จะวาดเป็นเส้นๆเส้นเหล่านี้เรียกว่าเส้นแรงแม่เหล็กครับเรียกว่าเส้นแรงแม่เหล็กนะครับโดยเห็นไหมว่าจะมีทิศทางพุ่งออกจากขั้วเหนือแล้ววนไปที่ขั้วใต้พุ่งออกจากขั้วเหนือแล้ววนไปที่ขั้วใต้ทุกคนสังเกตครับว่าบริเวณนี้ตรงสีแดงที่คูม็กวงเอาไว้ ตรงสีแดงๆที่ครูแม็กวงเอาไว้มีเส้นแรงแม่เหล็กไหมครับไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กก็หมายความว่าไม่เกิดแรงแม่เหล็กถูกต้องไหมอ่าตรงนี้จะไม่เกิดแรงแม่เหล็กครับทำไมถึงไม่เกิดแรงแม่เหล็กครับเพราะมันไม่มีสนามแม่เหล็กนั่นเองครับอ่าสังเกตไหมว่าผงตะไบ,บเหล็กของเราเนี่ยมันจะมาโอ้โหอยู่กันเยอะแยะตรงบริเวณปลายขั้วของแท่งแม่เหล็กเลยใช่ไหมครับนะฮะแต่ตรงนี้มีไหมเนี่ย ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยถูกต้องป่านะครับอ่าเห็นไหมนี่ก็คือตรงกลางของแท่งแม่เหล็กนั่นเองนะครับจะไม่มีสนามแม่เหล็กอยู่ครับต่อมาครับเราก็ต้องมาศึกษากันครับว่าแล้วแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็ก2แท่งจะเป็นอย่างไรวิธีการจำนะครับทำความเข้าใจกันง่ายๆดังนี้ครับถ้าเป็นขั้วเหมือนกันครับเหนือกับเหนือหรือใต้กับใต้ต้องเกิดแรงผลัก ถ้าเป็นขั้วที่ต่างกันเช่นเหนือกับใต้หรือใต้กับเหนือต้องเกิดแรงดึงดูดนะครับเหมือนกันต้องผลักต่างกันต้องดูดเหมือนกันต้องผลักต่างกันต้องดูดนั่นเองครับงั้นดูรูปนี้เลยชว่วบกรณีที่1ครับเหนือใต้ ต่างกันจริงไหมต้องปึ๊บปึ๊บดูดเข้าหากันเลยครับแบบนี้ถ้ามี2อ,อันนี้นี่ยนี่นนอมันจะเข้าไปแล้วมันจะเราเกณฑ์ไว้เกณฑ์ไว้เกณฑ์มันจะเข้าเขาแล้วถ้าเราหมดแรงเป๊ะติดกันเลยจริงไหมครับจะเป็นเหนือกับใต้นะครับหรือเป็นใต้กับเหนือก็ได้เหมือนกันโอเคไหมเหมือนกันเกิดเป็นแรงดึงดูดนั่นเองครับชูแวนต่อมาครับถ้าเป็นขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันครับเน่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 เหมือนกันครับใต้กับใต้ ผลักเน่เน่เน,เน่เหมือนกันครับเหนือกับเหนือก็ผลักถ้าเราพยายามกดเข้าไปกดกดเข้าไปกดเข้าไปกด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 โอ้ยมันจะมีแรงบางอย่างมาต้านเอาไว้ต้านเอาไว้ถ้าแรงเราเยอะก็เป็นไงปุ๊บก,กดจนติดกันได้แต่ต้องเอาแรงเนี่ยกดเอาไว้อีกนะถ้าปล่อยปุ๊บปล่อยนึ่งแล้วปล่อยปุ๊บปุ๊บก็เด้งออกเลยโอเคไหมนะครับอ่ะทีน,นี้ครูแมทขอถามนะครับเพื่อเป็นการเน้นย้ำเรื่องของแรงแรงแม่เหล็กที่เรากำลังศึกษากันอยู่ตอนนี้เป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสครับ ตึงตึงตึงนี่เลยครับแม้ว่าขั้วใต้ทั้งสองจะไม่ได้โดนกันไม่ได้แตะต้องตัวกันเลยแต่ก็เกิดแรงได้แบบนี้จึงเรียกว่าแรง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 ไม่สัมผัสนั่นเองครับได้เนอนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยต่อมาครับเมื่อเราศึกษาเรื่องนี้แล้วจึงนะครับนำมานะครับสร้างนะครับเป็นวัสดุนะครับวัตถุต่างๆนะครับ ที่ทําให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันนั่นเองครับทบทวนกันแบบรวดเร็วจริงๆแล้วมีมากกว่านี้เยอะแยะมากมายครับนั่นก็คือขอบของตู้เย็นครับปิดดังโป๊ะสนิทเลยเพราะว่ามีแม่เหล็กดูดกันนั่นเองนะครับต่อมากล่องดินสอครับแปะแปะแปะอืมฟังแล้วแบบลําคาญมากเลยเพื่อนเราเนี่ยกล่องดินสอไฮโซแปะแปะแปะ,ปะขอรัไปเราเป็นซิป <laughs> เราเป็นซิปลูดไปก็หมันไส้เพื่อนไปใช่ไหมแปะแปะแปะ ปิดสนิทเนี่ยเป็นพอาออะไรเอ่ยมีนี่เลยครับแม่เหล็กนั่นเองนะครับอาจจะเป็นแม่เหล็กนะครับทั้ง2จุดเลยหรืออาจจะเป็นแม่เหล็กแค่จุดเดียวแต่อีกจุดหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยเป็นสารแม่เหล็กก็ได้โอเคไหมอันนี้แล้วแต่กล่องดินสอนะครับคุณแม็กซ์ไม่ได้มั่นใจเพราะกล่องดินสอทุกอันเหมือนกันไหมครับก็ไม่ได้เหมือนกันนะ ต่อมาครับป้องกันบานประตูปิดเองนะครับนี่ไงเห็นตรงนี้ไหมนะครับเป็นแม่เหล็กตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กหรืออาจจะเป็นสารแม่เหล็กก็ได้แล้วแต่การออกแบบครับแต่ขอให้มันมีแรงดึงดูดกันเถอะป๊ะนะครับเวลาเราเปิดประตูรับลมลมแรงดีสบายจังเลยสุดยอดมากๆเป็นไงกำลังจะเคลิมนะ้มละจะเคลิมลนะโอ้ยอากาศดีมากเลยปังโอ้โหตื่นเลยนะครับเพราะฉันต้องมีนี่สิ่งนี้ดึงดูดเอาไว้ ล็อกเอาไว้นะครับอ่าเรียบร้อยส่วนใหญ่ก็ต้องเจอแนนะ่นเจอตามโรงแรมใช่ไหมเพราะที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้ใช้แบบนี้ที่บ้านเราเป็นไงเอ่ยเอารองเท้าเสียบด้านล่งัง <c oughs> เสียบนั้นแน่นเลยแน่นเลยนะครับอ่ามาต่อนะครับลำโพงคุณแม่ครับลำโพงนี่มันมีเสียงมันมีแม่เหล็กอยู่ด้วยหรอครับเครื่องใช้ไฟฟ้าจํานวนมากหลายชนิดต้องมีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบครับถ้าใครนึกไม่ออกนะคุณแม่เอานี่เลยมอเตอร์ มอเตอร์นะครับเคยลองแกะมาถ้าไม่เคยนะครับ ไปดูใน YouTube ได้นะครับหรือไม่ก็ซื้อมอเตอร์มาลองแกะดูข้างในเนี่ยมีแม่เหล็กอยู่นะครับแม่เหล็กนี้จะทำให้เกิดแรงทำให้มอเตอร์มีการหมุนได้ลำโพงเกิดจากการสั่นใช่ไหมปุุ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 ุะุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุคัุแยุเฉุาะุหลุกหุือุ่าุารุมุ่หลุกอุกมุอยุางุดีุว นี่เลยครับเราจัดการนะครับนี่เลยนําตัวนี้มาตัวนี้ไม่ใช่แม่เหล็กถาวรแต่เป็นแม่เหล็กเหนี่ยวนําหมายความว่าพอเราเปิดเครื่องปุ๊บกระแสะไฟฟ้าเข้าไปปับ๊บมันจะทําให้นะครับตัวนี้กลายเป็นแม่เหล็กชั่วคราวนะครับถ้าเราปิดเครื่องปุ๊บมันก็เลิกดูดเปิดเครื่องปุ๊บดูดได้ปิดเครื่องปุ๊บไม่ดูดโอเคไหมครับอ่านะครับมันจะดูดเศษเหล็กขึ้นมา อะไรที่เป็นสารแม่เหล็กจะถูกดูดขึ้นมาเราจรึงไม่ต้องไปนั่งแยกอันนี้อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เสียเวลาเสียเวลาใช้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นี่เลยอุปกรณ์ต่อมาครับเป็นของเล่นของเราครับปลาเป้าโอ้บางคนใช่ค่ะที่บ้านเลี้ยงด้วยนั่นปลาปักเป้านะครับคนละอันกันนี่ปลาเป้าอยู่ไหนปลาเป้าถ้าบ้านใครไม่มีนี่ครูแม็กวาดรูปให้ดูครับในหนังเคยดูเลยนี่คือห้องของพระเอกอ่ะพระเอกเป็นเด็กฝรั่งคนหนึ่งนะครับเด็ก ทางนอกนะฮะเขาจะมีห้องส่วนตัวของเขานะครับมีเตียงมีตู้เสื้อผ้ามีของเล่นมีโต๊ะอ่านหนังสือและตรงประตูนี้ห้องของเด็กฝรั่งเนี่ยครูแบ,บ็คเห็นมาแล้วหลายเรื่องเลยนะฮะชอบมีเนี่ยแหละนะฮะกลมๆนะฮะมีเป้าเอาไว้แล้วเอาลูกดอกปลาพวัพวั่วลูกดอกเนี่ยหัวแหลมมันจะเจาะเข้าไปในเนื้อนะของเป้าพั่วแบบนี้โอเคไหมครับเจาะเข้าไปก็ปลาให้มันโดนคะแนนเยอะๆแต่มาอันตรายไงลึกภาพสิ เหงาอยู่ปลาเล่นพวัพวพวัวพัวแม่เปิดประตูมาไม่เคาะก่อนเลยนะครับอือหือเป็นไงอันตรายไหมอันตรายจึงเปลี่ยนจากหัวแหลมแหลมเป็นหัวไรเอ่ยหัวเหล็กครับหัวเหล็กนะครับตัวเป้าเนี่ยอาจจะเป็นสารแม่เหล็กส่วนหัวของลูกดอกเนี่ยอาจจะเป็นแม่เหล็กโอเคไหมฮะหรือนะครับตรงหัวเนี่ยอาจจะเป็นสารแม่เหล็กแล้วตรงตัวเป้าเนี่ยเป็นแม่เหล็กนักเรียนคิดว่าอันไหนครับ ฉเฉลยแม่เหล็กเนี่ยราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นแม่เหล็กอันใหญ่เท่าเป้าเนี่ยแพงเกินนะครับเขาจึงนะครับใช้แม่เหล็กเฉพาะตรงไหนเอย่ยตรงที่เป็นหัวของรูปดอกนั่นเองครับโอเคไหมตรงนี้เป็นแม่เหล็ก นะฮะส่วนตัวเป้าเนี่ยก็จะเป็นสารแม่เหล็กเป็นฮะเป็นโลหะบางๆเป็นเหล็กบางๆอันนี้ราคาถูกโอเคไหมนะครับและแน่นอนครับว่าเราเรียนเรื่องนี้มาเนี่ยเราก็ยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นต่อมานั่นะก็คือเข็มทิศนะครับประโยชน์คือการใช้บอกทิศทางเวลาที่เราต้องการเดินทางเช่เนไปเดินป่าเป็นต้นนะครับก็ต้องมีเข็มทิศนะครับซึ่งใช้ความรู้ในเรื่องของสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กในการประดิษฐ์นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่านะครับพอมนุษย์เราศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ ธรรมชาติแล้วเนี่ยเรามักจะนํามาต่อยอดนํามาสร้างประโยชน์นะครับให้นะครับชีวิตของพวกเราเนี่ยดำเนินได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับวิทยาศาสตร์นั้นสําคัญมากๆนะครับความรู้พื้นฐานต่างๆนะครับสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ของเรานั่นเองครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .3 เล่มที่1ของอักษรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปทบทวนกันด้วยนะครับเพราะว่าในคาบเรียนหน้าเราจะไปทําข้อสอบไปทําโจทย์นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน